สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราได้ตัวเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสงนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์สื่อสารแบบ RS485 นะครับรุ่นนะครับ PR300XD GZN01 นะครับตัวนี้วัดค่าแสงสำหรับภายในอินดอร์นะครับคือวัดค่าลักเนี่ยได้ตั้งแต่0ถึง 55,535 ลักนะครับตัวนี้สื่อสารแบบ IS485 ก็จะส่งสัญญาณออกมาในส่วนของสายเนี่ยแต่ละสีเนี่ยก็จะมีความหมายมันน้ำตาลสีน้ำตาลนะครับเป็นบวกสีดำเป็นลบสีเหลืองเป็น A นะครับเป็นบวก A สายสัญญาณสีน้ำเงินเป็นลบ B น้ำตาลบวกดำลบเหลือง A น้ำเงิน B นะครับเดี๋ยวเรามาต่อเข้าตัวเทอร์มินอลนะครับตอนนี้ผมต่อบวกลบแล้วก็ AB ไว้แล้วเดี๋ยวเรามาต่อเข้ากันดูนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราต่อสายเนี่ยก็คือน้ำตาลเป็นบวกนะครับดำเป็นลบแล้วก็เหลืองเป็น A น้ำเงินเป็น B ผมก็ต่อเข้า USB ที่แปลง IC85 เป็น USB นะครับตอนนี้เราต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโปรแกรมกันนะครับในส่วนโปรแกรมนะครับเราก็เปิดตัวโปรแกรมวัดบัตรโทรขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาที่ connection นะฮะหลังจากนั้นเราก็เลือกบัตรเลทเริ่มต้นเนี่ยเป็น 4,800 นะครับเราก็เริ่ม 4,800 แล้วก็กดโอเคเลยปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกเป็น device 1นะครับหรือเดี๋ยวต้องเปิดไฟอันนี้มันเปิดไฟละแล้วก็กด apply โอเคเสร็จปุ๊บค่าที่ได้เนี่ยค่าที่อ่านได้ค่าแสงนะครับจะอยู่ที่ add day ที่7นะครับเดี๋ยวผมลองปิดก็ค่าก็จะเป็น0นะครับให้แสงสว่างค่าก็จะเป็น439เราก็จะได้ค่าลักนะครับที่อ่านได้เดี๋ยวผมลองเอาแสงจอนะครับอันนี้ว่าแสงจอแสงจากมือถือผมจอนะครับก็จะได้ค่าที่ 5,000 กว่าเราก็จะอ่านค่าได้อันนี้เราก็จะเอาค่าไปใช้นะครับตรงตำแหน่งอัปเดตที่6เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนID ตัว ID นะครับตอนนี้เป็น ID 1เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น ID 23นะครับวิธีการเราก็เปิดตัวโปรแกรมนะครับของตัวเซนเซอร์ขึ้นมาเราต้องสต็อปตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้พอร์ตมันชนกัน disconnect เสร็จปุ๊บเราก็มาเลือกคอม3แล้วก็ดึงข้อมูลขึ้นมาครับเราก็จะได้ข้อมูลที่ว่าอันนี้เป็น ID ตัวที่1เราจะเปลี่ยนเป็น ID ตัวที่23นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น23แล้วก็กดนี่แล้วก็จาก 4,800 บัตรเลทเราก็เปลี่ยนเป็น 9,600 นะครับแล้วก็เซ็นไปแล้วก็ลองเช็คอีกทีนึงโอเคค่าที่ได้ก็จะได้ตามที่เราต้องการคราวนี้เราก็มาคอนเน็กต์ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนบัตรเลทเป็น 9,600 อ๋อต้องปิดโปรแกรมนี้ก่อนเพราะว่าคอมพอร์ตมันจองกันอยู่นะครับเราปึ๊บแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น23นะครับปึ๊บเรียบร้อยค่าที่อ่านได้ปึ๊บผมปิดนะครับค่าตรงนั้น0อันนี้ก็เป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับวัดแสงวัดความเข้มแสงนะครับหน่วยเป็นลักโดยตัวนี้วัดอินดอร์นะครับผมถ้ามีอะไรสงสัยหรือต้องการสอบถามต้องการสินค้าก็สามารถตอบถามได้ทางเพจ Miniature Innovation ได้เลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ